ัสดีค่ะเรามาจากทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มยำเบอร์เกอร์กุ้งกันค่ะซึ่งต้มยำกุ้งนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารไทยที่ทุกคนนะคะรู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศนะคะ wow. แต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความพิเศษประยุกต์เป็นอาหารจานเดียวเพื่อให้ทานได้ง่ายมากขึ้นผสมผสานด้วยการทำเป็นอาหารเส้นที่เป็นวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลของชาวเอเชียเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากส่วนผสมที่เป็นเส้นซึ่งเราจะใช้เส้นที่ดีต่อสุขภาพอยู่2ชนิดค่ะเส้นแบบแรกคือเส้นบุกผสมแป้งข้าวราสเบอร์รี่ซึ่งเป็นข้าวพื้นถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครค่ะทำได้โดยผสมผงบุกและแป้งข้าวราสเบอร์รี่กับน้ำปูนใสผสมให้เข้ากันแล้วโรยเส้นลงในน้ำร้อนรอประมาณ2นาทีจากนั้นตักเส้นขึ้นมาแช่ในน้ำเย็น5นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นเส้นไข่ขาวทำได้โดยผสมไข่ขาวเหลวผงไข่ขาวเซนเทนกรัมโซเดียมแอลจิเนตซึ่งเป็นวุ้นจากสาหร่ายเกลือและน้ำเปล่าเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นโรยเป็นเส้นลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เมื่อเส้นแข็งตัวตักเส้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดและต้มในน้ำร้อน5นาทีแล้วตักขึ้นมาพักให้เย็นค่ะส่วนผสมต่อไปคือเบอร์เกอร์กุ้งค่ะซึ่งกุ้งถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะเด่นของกุ้งกาฬสินธุ์คือเนื้อแน่นและกลิ่นคาวน้อยมากค่ะโดยกุ้งที่นำมาใช้ในวันนี้เป็นกุ้งที่ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราได้พัฒนาองค์ความรู้ในการเลี้ยงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะเตรียมโดยบดเนื้อกุ้งผสมกับเนื้อมะพร้าวไข่ไก่แป้งสาลีและเกลือแล้วนำขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์จากนั้นนำไปแช่แข็งแล้วนำมาจี่ให้สุกด้วยกระทะค่ะเคล็ดลับของขั้นตอนนี้คือเนื้อมะพร้าวที่ใส่เข้าไปจะช่วยให้เบอร์เกอร์ของเราเนื้อแน่นแต่ก็มีความนุ่มชุ่มลิ้นค่ะองค์ประกอบต่อไปของเราคือเม็ดวุ้นมันกุ้งนะคะทำได้โดยผสมมันกุ้งให้เข้ากันกับสารละลายโซเดียมแอลจิเนตแล้วนำมาหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์จากนั้นตักเม็ดวุ้นที่แข็งตัวแล้วมาล้างในน้ำสะอาดเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะเม็ดวุ้นมันกุ้งนี้เมื่อทานพร้อมกับเนื้อกุ้งจะช่วยเพิ่มกลิ่นรสที่ชัดเจนของความเป็นกุ้งทำให้ได้อรรถรสในการทานเป็นทวีคูณค่ะและก็มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญของเราในวันนี้ค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้ำซุปต้มยำกุ้งรสชาติเข้มข้นของเราค่ะโดยเพื่อรสชาติที่เข้มข้นและกลมกล่อมยิ่งขึ้นเราจะใช้น้ำมะพร้าวในการทำน้ำซุปค่ะเริ่มจากต้มน้ำสะอาดพร้อมน้ำมะพร้าวให้เดือดใส่รากผักชีตะไคร้ข่าหอมแดงและใบมะกรูดลงในหม้อรอให้น้ำเดือด 1-2 นาทีใส่มะเขือเทศพริกสดแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและเกลือใส่หัวกุ้งสดลงไปโดยไม่ต้องคนรอจนกระทั่งหัวกุ้งสุกปรุงรสอีกครั้งด้วยน้ำมะนาวน้ำพริกเผาและนมข้นจืดโรยผักชีลงในหม้อแล้วคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดทุกอย่างลงในจานค่ะสำหรับการนำเมนูต้มยำกุ้งมาประยุกต์เป็นเมนูพิเศษจานนี้นะคะนอกจากที่จะง่ายต่อการรับประทานแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนอกจากที่จะเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่ต่างๆแล้วนะคะเส้นที่เราเลือกใช้ยังเป็นเส้นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนจากเส้นไข่ขาวและเนื้อกุ้งซึ่งถือว่าเป็นโปรตีนคุณภาพย่อยง่ายและดีต่อสุขภาพค่ะและน้ำซุปต้มยำกุ้งก็ประกอบด้วยพืชผักนานาชนิดอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ได้จากทั้งน้ำมะพร้าวและผักต่างๆค่ะโดยเมื่อรับประทานจะได้ลิ้มรสถึงความเหนียวนุ่มของเส้นที่มาพร้อมกับน้ำซุปรสชาติเข้มข้นจัดจ้านจากผักน้ำพริกเผาและเครื่องเทศนานาชนิดผนวกกับเนื้อกุ้งที่แน่นนุ่มชุ่มลิ้นและหอมกลิ่นรสของกุ้งยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อทานพร้อมกับเม็ดวุ้นมันกุ้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูต้มยำเบอร์เกอร์กุ้งแสนอร่อยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ